คุณผู้ชมคะภาพที่เห็นอยู่ทางด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นเส้นทางจักรยานค่ะแต่ว่าสภาพจะเป็นอย่างที่เห็นนะคะคือมีรถชนิดอื่นมาจอดกีดขวางแต่ว่าภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะกรุงเทพมหานครจะเปิดเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์และเป็นเส้นทางจักรยานที่จะห้ามรถชนิดอื่นๆมาจอดกีดขวางนะคะแต่วันนี้คุณวิภาปิ่นแก้วไปสำรวจเส้นทางจักรยานเส้นทางนี้ว่าจะใช้งานได้จริงหรือไม่ติดตามจากรายงานค่ะทีมข่าวทดสอบขี่จักรยานบนถนนท้ายวังด้านข้างวัดโพสำรวจตามแนวเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์วันนี้เราพบรถบัสนักท่องเที่ยวกว่า10คันจอดรอรับส่งตลอดแนวแต่ไม่พบว่าจอดทับเลนจักรยานรถบัสขยับไปจอดบนช่องทางรถยนต์แทนเมื่อทีมข่าวขี่จักรยานไปได้สักระยะก็พบรถจักรยานยนต์จอดขวางเลนจักรยานทำให้ต้องเลี่ยงไปใช้บนทางเท้าแทนขี่ไปเกือบสุดถนนก็พบรถยนต์รถประจำทางจอดขวางเลนจักรยานอีกถนนคือถนนมหาราชเราพบรถตู้รถยนต์และรถสามล้อจอดทับเลนจักรยานตลอดแนวถนนนักปั่นคนนี้บอกว่าแม้มีเลนจักรยานให้เห็นชัดเจนแต่ก็รู้สึกยังไม่ปลอดภัยเมื่อต้องเลี่ยงมาขี่บนเส้นทางรถยนต์ก็จะมีปัญหาเวลาต้องเบี่ยงรถออกทางขวาครับคือบางทีถ้ารถเยอะเขาก็บีบแตรไล่ครับไม่ให้ออกประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงเวลารถขับมาเร็วครั้งแรกของครอบครัวนี้ที่ขี่รถจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์พวกเขารู้สึกตื่นเต้นเมื่อทราบข่าวว่าจะมีเลนจักรยานที่ปลอดภัยในกรุงเทพวันนี้จึงมาสำรวจแต่พบว่าเลนจักรยานไม่ใช่อย่างที่คิดมาขี่แล้วเนี่ยก็จะพบว่ามีรถจักรยานยนต์มีรถซาเล้งมีตุ๊กๆเนี่ยที่เข้ามาวิ่งบนเส้นทางจักรยานเนี่ยค่ะซึ่งมันก็จะทำให้แบบว่ามันไม่ปลอดภัยสำหรับคนขี่จักรยานแต่ถ้าเขาจอดอยู่แบบนั้นเราก็ต้องเบี่ยงออกไปเลนอื่นค่ะแต่เราก็ต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นค่ะถ้ามันไม่ใช่เลนจักรยานถนนพระอาทิตย์เป็นอีกเส้นทางที่นักปั่นจักรยานส่วนใหญ่ใช้เส้นทางนี้เที่ยวชมเมืองเพราะเชื่อว่าปลอดภัยกว่าเส้นทางอื่นมีเลนจักรยานกว้างและมีเสากั้นระหว่างช่องทางรถยนต์ถนนพระอาทิตย์นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่ทีมข่าวได้มาสำรวจกันแต่ก็ไม่พบนะคะว่ามีรถยนต์มาจอดทับเลนจักรยานค่ะเพราะว่ามีเสากั้นระหว่างเลนจักรยานอยู่รถจึงไม่สามารถเข้ามาจอดได้แต่ก็พบนะคะว่ารถยนต์เหล่านั้นได้ขยับไปจอดอีกเลนนึงซึ่งทำให้ขวางการจราจรไปหนึ่งช่องทางค่ะการกวดขันจับปรับจริงรถยนต์ที่จอดทับบนเส้นทางจักรยานตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามบอกว่าบริเวณถนนพระอาทิตย์หากเป็นช่วงจราจรคับข้างจะเกิดปัญหารถติดจึงต้องกำหนดเวลาห้ามจอดรถรถจอดได้นะครับเป็นเวลาอยู่แล้วรถจอดเป็นเวลาที่ข้างแท่งเนี่ยก็จอดได้เป็นเวลา4โมงเย็นต้องออก4โมงเย็นถึง2ทุ่มต้องออกหมดและหลังนั้นก็จอดได้เลนจักรยานก็แต่ทับเลนจักรยานไม่จอดไม่ได้เพราะจะบังคับล้ออย่างเด็ดขาดเลยเริ่มวันที่25ครับเจ้าของร้านน้ำริมถนนพระอาทิตย์คนนี้เล่าว่าการสร้างเลนจักรยานมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะสะดวกกับผู้ขี่จักรยานแต่ก็พบว่าคนใช้จักรยานยังไม่มากนักช่วงที่ทำจักรยานแรกๆก็มีปัญหามากเหมือนกันเพราะเด็กก็โดนรถชนกันบ่อยเพราะเขาคิดว่ารถจอดให้เพื่อให้เขาข้ามแต่ที่ไหนได้รถมันจอดสนิทเขาก็เลยวิ่งพวดออกไปรถอีกเลนนึงมาก็ชนแล้วบางทีมันมีปัญหาช่วงที่ว่ารถติดเด็กนักเรียนเปิดเทอมคนเลิกงานรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้รถสามล้อจะเข้าเลนจักรยานเยอะมากจักรยานมันก็ดีตรงที่ว่ามันสบายสำหรับพวกเขาที่ว่าเขาจะถีบเล่นพักผ่อนได้แต่ทีนี้ว่าชั่วโมงจะมีมาสักคันสองคันแล้วแต่ที่ว่าทางกทม.เขาจะปรับปรุงยังไงให้เข้ามาอีกนิดนึงก็ได้มันกว้างไปต้นแบบเมืองจักรยานในต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์คนที่นี่ใช้จักรยานสัญจรเป็นหลักมีเลนจักรยานสำหรับรถจักรยานที่ขี่ด้วยความเร็วไม่มีไฟแดงทั้งในเมืองและเชื่อมระหว่างเมืองทำให้คนที่นี่นิยมใช้จักรยานมากขึ้น
ในแคนาดาสร้างเลนจักรยานครอบคลุมรอบตัวเมืองกว่า640กิโลเมตรมีระบบอำนวยความสะดวกให้กับนักปั่นมีสถานีบริการที่จอดรถและเช่ารถจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยววิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน